็อดซิลล่าอย่างที่รู้กันว่าตัวละครไคจูเนี่ยมันมักถูกเรียกชื่อในหลากหลายนะครับอย่างก็อดซิลล่าเนี่ยก็มีชื่อญี่ปุ่นว่าโกจิระแต่แน่นอนว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นในคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเหล่าไคจูในจักรวาลก็อดซิลล่าที่ถูกเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปโดยถูกเรียกโดยตัวละครในหนังบ้างหรือจะถูกเรียกผิดโดยตัวบทหนังเองบ้างถูกเรียกในนิยายบ้างนะครับซึ่งผมจะไปแบบไวๆนะเพราะว่าชื่อมันเยอะมากๆและเกิดชื่อไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยผมก็จะอธิบายนิดหน่อยนะครับก็มาดูเกออย่างตัวโกจิระแน่นอนโกจิระก็มีก็อดซิลล่าแล้วก็มีชื่ออื่นอย่างเช่นโกจิคิงออฟเดอะมอนสเตอร์สจากันติสคือชื่อของก็อดซิลล่าและสเกนที่ไปฉายในต่างประเทศได้มีการตัดต่อใหม่และเขาพยายามจะให้ก็อดซิลล่าเป็นไคจูตัวใหม่ไปเลยก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นจากันติสนะครับมอนสเตอร์ซีโร่วันก็อิงมาจาก Invasion of Astro Monster ที่ King Ghidorah เป็น Monster Zero แล้ว Godzilla เนี่ยคือ Monster Zero One ป้าป่า Godzilla Monster of Justice โอ้โหสปายความยุติธรรม God of Destruction พระเจ้าแห่งการทำลายล้างเคยถูกพูดถึงในชิน Godzilla มาก่อน Nautilus Alpha Predator นักล่าระดับ Alpha Species 5146 Adam ซึ่งเป็นชื่อถูกก็จะผิดว่า Godzilla ตัวเนี่ยคือตัวเดียวกับตัวเดกอนใน Godzilla 2014Incarnation of God อวตารของพระเจ้าก็อิงจากตัวชินโกซิลล่าเนาะไททานุสโกจิระโกจิระคุงบิ๊กเกรเกโก้โอ้โหตุ๊กแกยักษ์สีเทาชื่อไม่หมดความขลังเลยไคจูอัลฟาก็เป็นจ่าฝูงไคจูเนาะบิ๊กจีจีแมนโซซาราฮาราวะอะไรวะเนี่ยโคชิระและชื่อตัวละครต่างประเทศเรียกในก็ซ่า SP และมอนสเตอร์1999ตัวต่อมาแองกิลัสแองกิลัสก็ถือว่าชื่อของมันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการเรียกชื่อแบบสะกดคนละแบบกันในแต่ละพื้นที่นะครับแล้วขออภัยด้วยผมกระดกลิ้นไม่เป็นนะครับเพราะในแองกิลัสเนี่ยมันมีการใช้ตัว L กับตัว R ก็จะมีแองกิลัสแองกูลัสแองโกลัสบอริวแองกูลัสแองกูลาซอลัสแองกิลัสแองกิลัสแองซิล่าแองกี้แองกิลัสแล้วก็ Big Hedgehog หรือเม่นยักษ์แม่ถูกเรียกหมดความขายแกเม่นยักษ์ตัวต่อมา King Kong ซึ่งก็มีชื่อสั้นว่า Kong The Eighth Wonder of the World หรือสิ่งมหัศจรรย์ระดับที่8ของโลกที่ถูกเรียกโดย King Kong ต้นฉบับนะครับ The Eighth Wonder สั้นๆ The Beast อสุรกาย The Greatest King โอ้โหราชาผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็มังกี้ลิงตัวต่อมามอนทราก็จะมีมอสลาโมซูลาเดอะติงนี่คือชื่อของมอนทราพัทักก็ซิลาต่อไปฉายต่างประเทศนะครับคือก็ซิลาเวอร์ซัสเดอะติงมิสซิสมอนทราเดอะควีนออฟเดอะมอนสเตอร์สโฮทัวก็ตพระเจ้าโฮตูอาก็เป็นชนเผ่าในหนังก็ซิลาในฟิกไกลภาคครับดิเอ็กไข่เหลือแล้วก็บัตเตอร์ฟลายผีเสื้อนะครับต่อมาโรดแดนก็ลาดอนนะครับมอนสเตอร์ซีโร่ทูที่บอกไปตอนก็อดซิลล่าฮาร์ดอินเวชั่นแอสโตรมอนสเตอร์คิงกิลล่าคือมอนสเตอร์ซีโร่ก็อดซิลล่าคือมอนสเตอร์ซีโร่วันโรดแดนคือมอนสเตอร์ซีโร่ทูไฟเออร์โรดแดนไฟเออร์ดีมอนที่ถูกเรียกในภาคคีโรมอนสเตอร์และชื่อวิทยาศาสตร์ของมันในมอนสเตอร์เวิร์ดไททานุสโรดแดนกีโดล่าก็มีชื่อเต็มอย่างคิงกิโดล่ากีดล่าเป็นชื่อเวอร์ชันฉายต่างประเทศนะครับมันตัดโดออกกลายเป็นกีดล่าคิงกีดล่ามอนสเตอร์ซีโร่แกรนด์คิงกิโดล่าอันนี้ก็เป็นภาคของลิเบอร์มอนทราดีมอนออฟเดอะกาแล็กซีโอ้โหปีศาจแห่งกาแล็กซีสุพรีมรูเลอร์ออฟคอสโมสราชันผู้ปกครองจักรวาลของคอสโมสเนี่ยเอบิล่ามีแค่2ชื่อเท่านั้นก็คือ The Sea Monster สัตว์ประหลาดแห่งทะเลแล้วก็ Avila Minila ก็มี Minila ที่ออกเสียงรอเรือนะครับ Minya Minya นี่ก็เป็นชื่อที่ฝรั่งมักชอบเรียกกัน Minla ชาย Godzilla Godzilla Junior อย่าสับสนกับไอ้ Godzilla Junior ของ Heisei นะครับนี่คือถึง Minila ชาย Zilla และ Minila คู่มงกะตัวแมงมุมก็มีสไปก้าอ่ะชื่อนี้ฝรั่งก็ชอบเรียกสไปก้าแล้วก็สมิกอร์ม
ว่าจะไหนจะมีก่อนคามาคุระสตัวตะกะแตนก็มีไจมันติสจีแมนไทคามาคุระสแต่สะกดคนละแบบคามาคิระสตัว L คามาคิระสตัว R จะแอนเพลย์แมนติสแบ็กสแตมิงบักอะไรมันแรงแทงข้างหลังโกโลซารัสก็มีชื่อสั้นว่าโกโลโกโลซอลัสโกโลซอลัสโกโลซอมาวิลัสอะตอมิกไดโนซอร์ก็คือเป็นไดโนเสาร์อะตอมิกกุ้งใหญ่อะไรแบบนั้นก็อดซิลล่ามันเคยถูกเรียกก็อดซิลล่ามาก่อนบารากอนอ่ะอันนี้จะสัวออลมาสเตอร์บทหนังมันเขียนไว้ว่าบารากอนบุกปารีสแต่หนังก็เขียนว่ามันคือโกโลซอลัสนะครับเพราะว่าชุดบารากอนมันถ่ายไม่ได้แล้วก็เลยเอาโกโลซอลัสมาใส่แทนแต่บทหนังมันอยู่เหมือนเดิมแล้วก็โกโลโกโลโกโลจังชื่อยาวฉันรักเชียวแมนด้าก็มี2ชื่อคือเวนด้าและแมนต้าบารากอนก็มีวารากอนบารากอนคุงบารากูล่ากอดออฟดิเอิร์ธราชาแห่งพื้นดินที่อิงจากภาค GMK นะครับสารสปลาผู้พิทักษ์เรดมอนสเตอร์สปลาสีแดงอีกก็อิง GMK เหมือนกันเรดก็อดซิลล่าก็อิงจาก GMK เหมือนกันเขามีตัวละครเรียกว่าเรดก็อดซิลล่าเพราะก็จะผิดนะครับแล้วก็บารากอน2002วาลานบาลาลากิเมาเทนกอดก็เป็นชื่อของชนพื้นเมืองในหนังเขาเรียกกันนะครับบาลาลากิบาลาลากิสมะทันบาลาลากิโอคาเบแล้วก็ชื่อหนังวัชฝรั่งวาลาดิอันเบลิเบเบิลกาบาละก็มีเกบาละกาบาละกาวาละกาโบละกาบละและบาคาระอย่างนั้นก็เรียกในแบบเดียวกันเนาะเฮโดล่าก็มีสมอกมอนสเตอร์ก็เป็นชื่อในชาติต่างประเทศเฮโดลอนเฮโดล่าแบบเดียวกิโดล่าเลยเว้ยเฮโดล่าไฮดรอกส์โกมิเฮดล่าเฮโดเรียมไกแกนก็มีไกแกนกิแกนโบโนดอนกาเลียนกอกโก้กอกโก้นี่มันไคจูงกริดไม่ใช่เหรอกาคอนมีโอไกแกนซาวินิกายแกนเมกะไกแกนมีในเวอร์ชันเกมนะครับแล้วก็พวกแบบคอมมิกเนาะเมกาลอนก็มี2ชื่อของนั้นคือเมกาลอนกับเมกาโลแค่นั้นแหละเจ็ดจากกัวอันนี้ชื่อเยอะใช้ได้เลยนะครับเยอะแบบแปลกๆด้วยก็มีเจ็ดจากกัวแบบเพิ่มขีดตรงกลางเจ็ดจากาอ่ะถ้าใครฟังเพลงมามันก็จะพูดแบบนี้แหละเจ็ดจากาแล้วก็เจ็ดจากเกอร์แบบไม่ใส่ขีดเจเจเจ็ดโรบอทแมนเลดอโลนเลดอโลนมันชื่อเดิมของตัวละครนี้เลดอารอนJet Alone Ace Man King Kong อันนี้ต้องอธิบายนิดนึงมันมีอยู่ช่วงนึงที่หนังก็อดซิลล่าชวาเนี่ยไปฉายโซนยุโรปแล้วเขาพยายามจะหลอกคนไปดูก็เลยตั้งชื่อตัวละครที่เป็นชื่อดังๆนะครับเจ็ดจากกัวเดอะกลายเป็น King Kong และรวมถึงซุปเปอร์แมนด้วยนะครับ JJ 23เจ็ดจากกัวจุงแล้วก็เจ็ดจากกัวยังที่ถูกเรียกในกอสซา SP จัมโบ้เจ็ดเจ็ดจัมโบ้เจ็ดจากกัว PP แล้วก็ Giant Soldierแจ็คโซเจอร์นี่ถูกใช้ในไอ้หนังสั้นล่าสุดนะครับไอ้ช็อคครอบอะไรก็สลามาทำเป็นกาลอนที่ก็สลาตีกับตัวเจจักรวนนะครับเมกากอสลามีน้อยกว่าที่คิดนะก็มีเมกากอสลาที่ตัว G เป็นตัวใหญ่เมกากอสลา G ตัวใหญ่แต่มีขีดตรงกลางเมกากอสลาตัว G ตัวใหญ่แต่ว่าเป็นวรรคเป็นช่วงเมกากคองมาจากไหนเนี่ยเมกากคองโลโบกอสลาที่ถูกพูดถึงใน SP แล้วก็เมกากเฉยๆที่ตัวละครในกอสลาบันดาคองพูดชื่อมันนะครับคิงซีซ่าก็มีคิงซีเซอร์คิงซีซ่าที่เป็นตัว S คิงซีซอร์คิงชิชะที่ญี่ปุ่นเรียกซีซ่าเฉยๆแล้วก็คิงซีซ่าที่ตัว C ตัวเล็กและติดกับตัวคิงไททานอซอรัสอันนี้ถ้าเกิดใครดูเวอร์ชันภาคไทยพันธมิตรเนี่ยเขาจะเรียกทับศัพท์ญี่ปุ่นเลยคือจิตโนซอรัสแล้วก็จิตโนคีดซอรัสแล้วก็ไททานอคองมาจากไหนเนี่ยของไบโอลันเต้มีแค่ชื่อเดียวก็คือไบโอลันเต้แค่ตัว B แยกจากไบโอนะครับโดเลตไอ้ร่างเล็กของตัวคิงเกล่าก็มีโดเลตโต้โดเลตโดเลต A B และ C ก็คือมี3ตัว
เมกะคิงกิโดล่าจากยุคเฮเซก็คือเมกะคิงกิโดล่าเมกะกิโดล่าไม่มี H เมกะกิโดล่า M กิโดล่า G เมกะคิงกิเป็นวักกิโดล่าแม่ต้องเป็นวักเกรด B เมกะคิงกิโดล่าต่อไปแบทราก็มีแบล็กมอทรามอทราสีดำแบทเทิลมอทรามอทราเวอร์ชันต่อสู้มั้งแบทมอทรามอทราไม่ดีบัตโตล่าอ่ะชื่อญี่ปุ่นมอนสเตอร์เอ็มเบบี้คอสล่าอันนี้คือรวมทั้ง3เวอร์ชันนะครับก็มีเบบี้จีเบบี้คอสล่าแบบวินวักเบบี้ขีดคอสล่าเบบี้คอสล่าติดกันแต่ตัวจีไม่ใช่ตัวใหญ่เบบี้เฉยLittle Godzilla Little Godzilla ไม่มีตัวดี Little ขีด Godzilla Little Godzilla แบบตัวติดกันแต่ตัว G ไม่ใช่ตัวใหญ่ Little Little One ทำไมต้องมี Little 2ตัวไม่รู้ Jimmy Godzilla Junior Godzilla Junior New Godzilla Rebirth Godzilla และ Jigola Space Godzilla ก็มี Space Godzilla ตัวติดกันแต่ G เป็นตัวเล็กSpace เป็นวัคก็อดซิลล่า Space ก็สิ Space Monster Space ขีดก็อดซิลล่า Space เฉยๆแล้วก็ Crystal King ราชาแห่งคริสตัล Mugella ก็จะมี Mugella แบบสะกดตรงตัว Mugella ตัว R Mugella SRF Proto Mugella Mugella 2จากสื่ออื่นนะพวกแบบอะไรไม่มีนิยายหรือคอมิกที่มี Mugella โผล่มาอีกครั้งนะครับMGR โมเกล่าแบบตัวสอนย่อคือมีจุดตรงกลางโมเกล่าตัวสอนย่อแต่ตัดตัว U ออก Destroyer ก็มีชื่อแยกที่โคตรเท่ Destroyer 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 JMO7 ที่ถูกพูดถึงในนิยายอนิเมะไตรภาค Suspicious of Ganymedes มั้งถูกพูดถึงในนิยายของ Netflix นะครับแล้วก็ Ripper Roachมันยังสาบยังมาทูดที่ถูกพูดถึงในร่างเล็กนะครับตัวเล็กออก้ามีแค่2ชื่อก็คือมิเลเนียมแล้วก็ออก้าที่เป็นตัว H เพิ่มเข้ามาเมกะนูลอนไอตัวแมลงก่อนนะยังไม่ใช่ตัวควีนก็มีเมกะนูล่าเมกะนูลอนตัว R เมกะนิวล่าและคุโมกะเพราะว่าไอตัวคู่มงกาใน Godzilla SP เนี่ยมันมีส่วนผสมของเมกานิวรอนด้วยเมกากิลัสก็มีชื่อเป็นเมกากิลัสที่เปลี่ยนจากตัว U เป็นตัว A เมกากิลัสจายแอนเมกานิวรอนจายแอนเมกานิวรอนตัว R มีขีดด้วยคิริวก็เมกา Godzilla 2.0 Millennium เมกา Godzillaเมกะก็อดซิลล่า 3G MFS 3 Type 3 Killu Killu ไข่เมกะ G เมคานิคอลก็อดซิลล่าเมกะก็อดซิลล่า 2004 ซิลล่าอันนี้คือไม่ใช่ก็อดซิลล่า8นะซิลล่าใน Final War ทูน่าอีเตอร์ไอตัวแดกทูน่าเอ้ยทูน่าอีเตอร์มอนสเตอร์ทูน่าเฮดหัวทูน่าโดนล้อตลอดมากุโรมากุโรซังเฟรนช์กอซิลล่ากอซิลล่าฝรั่งเศสมอนสเตอร์ X ก็มีมอนสเตอร์ X 2ไคเซอร์กิโดล่าไคเซอร์กิโดล่าที่เป็นตัว Z นะครับมูโตก็มีชื่อเต็มว่า Massive Identified Terrestrial Organism มูโตแบบเพิ่มจุดมูโตแบบไม่ใช่ตัวใหญ่ทั้งหมดวิงมูโตคือตัวผู้เนาะเอเลกมุโตตัวเมียฮอกมุโตเฟมุโตมุโตเมลมุโตฟีเมลควีมุโตบาฟมาจากไหนเนี่ยบาฟบีฮีมอธมี2ชื่อมาพินกัวรี่มัมมุธไททันเดกอนไอตัวที่ถูกมองเป็นก็อดซิลล่ามาก่อนไรจินสปีชีส์5146อดัมก็อดซิลล่าไทป์ครีเอเจอร์สปลาดรูปแบบก็อดซิลล่า
โดกนี่มีชื่อเยอะชัยย่อยนะครับตัวที่โผล่มาเป็นตัวเล็กๆโผล่มาสั้นๆเนี่ยทั้ง2ภาคทั้งบัตคองแล้วก็เอสคองเนี่ยมีไททานุสโดกมันอ่านว่าดอกใช่มั้ยไททานอสโดกลิซาร์ดไลท์มอนสเตอร์สำหรับคาคิงกาสแกรี่ควอดรูปเจแอนลิซาร์ดลาวาโฮลิซาร์ดมีสัตว์ในลาวาโฟเวตูดอนลิซาร์ดก็อตซิลล่าก็อตซิลล่ากิงกาแฟตลิซาร์ดกิงกาอ้วนบิ๊กลิซาร์ดติงกิงกาตัวใหญ่สักอย่างฟูดสติลเลอร์ไอ้หัวขโมยอาหารก็มาขโมยอาหารคองเนาะฟูดทีฟเหมือนกันจูราไวเปอร์ก็เป็นงูที่สู้กับตัวคองนะครับถูกเรียกว่า snake fish งูปลางู fish snake งูปลา mama snake แมงู hellhawk โยชุมะ hellhawk แบบแยกกัน hellhawk แบบขีด hellhawk โยชุมะ left wing ugly ass bird ไอ้นกนักเกลียดเอ้ย pterodactylus psycho vultureเพราะมันเคยถูกเรียกว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะครับเมทูเซล่ามีชื่อเดียวคืออาชีแพลอตฟล็อกไอ้กบที่มันเรียนเสียงตัวลิงนะครับเอฟพิเทนเดอร์ก็คืออะไรตามชื่อนะครับก็คือทำเสียงเหมือนลิงลาวฟล็อกไอ้กบเสียงดังล็อกคลอก็เป็นล็อกคริเตอร์ล็อกครีเอเจอร์อันอันเดนติฟายล็อกครีเอเจอร์อาราชโนคลอลาวาแคลปล็อกแคลปอาวาเคลียเจอร์แคลปเคลียเจอร์ก็สำหรับคล้ายปูเนาะสกีล่าไททันสุด24สไปเดอร์ไททันคาลิบดิสชิโมชิมูที่ถูกแฟร์สกดผิดนะครับโคเบรดลมหายใจเย็นเยือกไอซ์เบรดลมหายใจน้ำแข็งมอนสเตอร์เอชดิไฮโปทิคอลเวิลด์เอนเดอร์โอ้โหสัตว์ประหลาดแบบโลกแตกได้เลยนะครับโลกจบสิ้นออริจินอลไททันสัตว์ประหลาดต้นกำเนิดสกาคิงก็คือสกาคิงแบบเป็นตัวซีแบบสกาแผลเป็นเลยแอนตี้คองเรดเอฟวานอนแดงเดอะคิงราชาเรดหรือเรดคิงไม่ใช่อุลตร้าแมนนะสกอร์คลอเลอร์หรือพูดถึงตัวนี้เลยพูดถึงกันก็มีสกอร์คลอเลอร์แบบแยกกันสกอร์ขีดคลอเลอร์คลอเลอร์เฉยๆบิ๊กลิซาร์ดติงกิงก่ายักษ์อะไรสักอย่างเดวิลปีศาจร้ายที่ชนเผ่าในเรื่องอีบี้เขาพูดถึงกันไดโนมอนสเตอร์เบบี้ก็ตัวละครจอเซรี่พูดถึงว่ามันมีตัวเบบี้ด้วยสกอร์เดวิลสกอร์เดวิลแบบติดกันลามารักเดอะบิ๊กวันผู้หญิงตัวใหญ่ในสกอร์ไอแลนด์มัมม่าตัวแม่นัมเบอร์10ที่ตัวไม่กักก็สล่าฉีกไปฮาราคลาอัลฟาสกอร์คลอเลอร์ซูโกซูโกก็มินิคองมินิคองแบบเอ็มตัวเล็กเบบี้คองกิโกที่เป็นชื่อที่อิงจากตัวซันโนคองต้นฉบับสมอลเอฟวานอนตัวน้อยชายเด็กเจียแมทมีชื่อเดียวไททัน019วอร์แบทโนซุกิบาลากะวอร์คีแบทวอร์ดด็อกไอฟูหมาที่ไล่ของก็มีวอร์ดด็อกแบบตัวติดกันวอร์ดคีด็อกเดทความตายแฮทฮันเตอร์ล่าเป็นฝูงก็ประมาณนี้สำหรับชื่อของสัตว์ประหลาดในจักรวาลก็อตซิลล่าจริงๆมีหมวดนึงด้วยคือตัวฉายานะครับซึ่งจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามกันได้นะครับซึ่งคลิปมีคลิปอื่นเนี่ยสมาชิกก็จะได้ดูก่อนเนาะเลือกขั้นใดอยากส่งช่องผมเนี่ยก็สมัครได้ระบบ Access นะครับ50บาทต่อเดือนท่านจะได้ชมคลิปใหม่ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ